พี่ๆน้องๆมื้อนี้พบพอกันกับแมวเหมียวเช่นเดิมเช่นเคยนะคะมื้อนี้ก็สิเมาหมองง่อยหอยสังกันเหมือนเดิมนะคะก็สิมาเว้าถึงเรื่องฝรั่งขี้นกนะคะพี่น้องมีสาวท่านนึงนะคะคอมเมนต์ว่าเห็นคลิปพี่แมวแล้วโอ้ยมันคือชีวิตของข่อยแต่น้อเพิ่นว่าถูกเปรียบเทียบถูกเว้าขานนะคะว่าฝรั่งขี้นกนะคะส่งเงินให้พ่อให้แม่ก็ส่งให้หน่อยบ่ส่งให้อันเต็มที่จักเทื่อให้พ่อแม่อยู่อดๆอยากๆพะนะนั่งกะฮอดบ่อยากโทรกลับบ้านอุกอังเอาค่ะพี่น้องบ่อยากโทรกลับบ้านบ่อยากได้ยินเสียงพ่อเสียงแม่ช่วงยุคเศรษฐกิจนี่นั่งกะลำบากพ่อโตนะคะพี่น้องนั่งกะเลยได้ยินเสียงพ่อแม่บ่ได้ก็คือน้ำตามันสิไหลนะคะพี่น้องคือคนมาอยู่ต่างแดนเฮามันมีภาระมาแต่ก่อนในเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องลูกเรื่องเต่าถ้าช่วงใดที่เฮามีเฮาซัพพอร์ตได้แต่ช่วงเฮาบ่มีมันขาลงค่ะพี่น้องบ่ไหวที่สิถูกเปรียบเทียบนะคะพี่น้องเดี๋ยวก็ว่าฝรั่งขี้นกผัวบ่รวยดูแลเลี้ยงพ่อแม่บ่ได้เอาแต่โตกับของเอามาละเด้บัดนี้น้องเพิ่นก็เกิดความเครียดสะสมค่ะพี่น้องความทุกข์ในใจน่ะมันบ่มีไผปลดปล่อยว่างได้นอกจากโตเฮาเองแม่นบ่พี่น้องอยากบอกว่าอย่าน้อยในคำว่าของคนอย่ารู้สึกผิดอย่าหวังอย่าไปอายอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นจุดลบในจิตใจของเฮาให้เฮาคิดลบนะคะพี่น้องให้เฮาบ่มีความสุขในการดำเนินชีวิตเฮาสิบ่มีกำลังบ่มีจิตบ่มีใจที่สิไปเฮ็ดงานบ่มีความรู้สึกที่อยากกระตือรือร้นว่าอยากกระปี้กระเป๋าที่สิไปเฮ็ดการเฮ็ดงานถ้าเฮามีจุดลบเข้ามาในความรู้สึกนะคะพี่น้องอย่าไปแค่นะคะความคนที่เขามาวิจารณ์ชีวิตเฮาอย่าไปให้ความหวังอย่าให้มันสำลิดผลคนที่มาวิจารณ์เขาบ่ได้มาหาอยู่หากินให้เฮาบ่ได้มาหาเงินส่งพ่อส่งแม่ให้เฮาค่าบ้านค่ารถค่ากินค่าอยู่เขาบ่ได้หาให้เขามีอย่างเดียวคือเว้าและวิจารณ์ให้คนเกิดความคิดลบคนกลุ่มเนี่ยเกิดขึ้นเพราะความอิจฉาเขาสิบ่มองเห็นโตเขาเองพวกคิดลบๆนี่สิมีความคิดแย่ๆในหัวมองแต่คนอื่นว่าลบแต่บ่มองเห็นโตกับของเองคนกลุ่มนี่อย่าไปให้ความหวังอย่าไปเอากับของไปเปรียบเทียบตามที่เขาเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบมากมันกับเมียนห้ามเลยค่ะพี่น้องห้ามเอาตัวของไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขามีกลัวกับของหน่อยกลัวบ่ต้องไปเห็นค่านิยมที่เขาเฮ็ดละกะสิไปถ้านำทำตามมันเฮ็ดให้เฮารู้สึกบ่ดีเฮ็ดให้เฮาด้อยบ่มีคุณค่าหมดประโยชน์เนี่ยห้ามทำเด็ดขาดให้เห็นกับของมีคุณค่ามองเห็นคุณค่าให้ฮักกับของเยอะๆบ่ต้องไปแค่เลิกกับของเปรียบเทียบกับผู้อื่นเลิกไปฟังคำเปรียบเทียบของเขาถึงแม้เขาพูดมาเราก็ทำตรงกันข้ามเขาว่าเฮาบ่ดีเฮาต้องเฮ็ดตัวมันดีกว่าเนาะพี่น้องอย่าไปใส่ชีวิตในความขาดหวังของคนอื่นหาได้เท่าที่เราทำได้ความสุขเฮาก็สิเกิดถ้าเขาคาดหวังว่ามึงต้องมีรถคันใหญ่ให้พ่อให้แม่ดิอย่าไปใส่ชีวิตตามความคาดหวังของผู้อื่นมึงต้องสร้างบ้านดิปีหน้าอีนุ่นน่ะผัวอยู่ประเทศนั้นรวยรวยมึงคือบ่เฮ็ดคือเขาแน่อย่าเอาชีวิตตัวเองไปอยู่ในความคาดหวังของผู้อื่นพี่น้องจังแมวนี่บ่เคยไปเอาชีวิตไปเปรียบเทียบกับของกับคนอื่นขาขึ้นเฮาก็ขึ้นของเฮาเองขาลงเฮาก็ลงของเฮาเองเฮาก็คอยปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อีใดหน้าใดที่มันมาวิจารณ์มันบ่มาหามาให้เฮาใส่บ่หามาให้เฮากินบ่ได้มาเฮ็ดงานหนักแทนเฮาอันนี้บอกไว้เลยอย่าเอาความคาดหวังของผู้อื่นมาเป็นชีวิตจิตใจกับของมาเป็นสิ่งดำเนินชีวิตกับของมันสิให้เฮ็ดให้เฮาบ่มีความสุขค่ะพี่น้องอยากได้อยากมีอยากนำทำตามต้องขยันต้องอดทนต้องสู้ชีวิตยิ่งไทยที่มาอยู่เมืองนอก
เก่งและฉลาดทุกคนขยันทุกคนให้มองเห็นคุณค่ากับของอย่ามองแต่ด่านลบที่เขาเว้ามาอย่าไปเฮ็ดกับของให้ลำบากถ้าเกิดงานมันหนักกระทำไปบ่ต้องไปคิดเยอะไปคิดน้ำใจคนอื่นกับของกับลำบากใจทุกใจมันบ่มีความสุขที่แท้จริงมือใดที่เฮาลำบากตอนเนี้ยเฮาเก็บมือนี้สะสมมือนี้ความสุขที่แท้จริงมันก็มามือนั้นเฮาอยากได้รถอยากได้บ้านเฮ็ดให้มันมากกว่าคนที่มันเว้าอย่าไปใส่ชีวิตในความคาดหวังสถานการณ์เฮาตอนนี้เฮ็ดได้ซ้ำใดคือเฮ็ดซ้ำนั้นบ่ต้องไปเงิดเจ้าสิดำเนินชีวิตลำบากอึดอัดใจปล่อยวางบ่ได้สิ่งที่ได้มามันก็บ่ได้ยากเสมอไปเพราะผู้หญิงไทยเฮามาอยู่เมืองนอกเก่งทุกคนสู่ชีวิตทุกคนเป็นกำลังใจให้สุผู้สุคนความสุขนั้นมันต้องมาสักวันหนึ่งค่ะพี่น้องแม่ก็อยากเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกคนที่มาอยู่เมืองนอกบ่ต้องไปเงิดถึงแม้ว่าสามีเฮาสิบ่รวยบ่ได้หมายถึงว่าเขาสิบ่มีกินให้คิดเสมอว่าเขาสามารถเลี้ยงดูเฮาได้บ่ได้ตกทุกข์ได้ยากถึงแม้ว่าเฮาสิบ่สามารถแบ่งไปซัพพอร์ตเมืองไทยได้ณตอนนี้ถึงเวลาจำเป็นเกือบ 100% แม่เสื้อมันว่าสามีของแต่ละคนที่คนเขาว่าขี่เนียวขี่ทุกข์ขี่ยากซัพพอร์ตเท่าใดในเวลาจำเป็นเขาบ่ได้มาส่งไปเลี้ยงผู้นั้นผู้นี้ตลอดเวลาใดคือฝรั่งเขามีเป้าหมายมีกฎเกณฑ์มีระเบียบในชีวิตเขาวางแผนการที่สิใส่เงินเขาฮู้ว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงจังสมมุติว่าเฮาเฮ็ดงานเนี่ยเขาสิวางแผนเขาสิมีแบบแผนงานมีตารางงานจากปีนี้ถึงปีหน้าวางแผนการเฮ็ดประกันวางแผนการดำเนินชีวิตว่าอีก10ปีฉันจะมีอะไรอีก10 20ปีฉันเกษียณแล้วฉันจะได้อะไรฉันจะมีอะไรเขาวางแผนไปไกลฮอดปานนั้นค่ะพี่น้องเจ้าบ่ต้องกังวลดอกว่าสามีเจ้าบ่รวยเฮ็ดตัวธรรมดาแต่เขาเฮ็ดให้เจ้าบ่อดอยู่อดกินเจ้าควรภูมิใจในจุดนี้เจ้าบ่ต้องเอาความรู้สึกของคนอื่นที่เขามาวิจารณ์มาเป็นจุดดำเนินชีวิตกับของมันสิเฮ็ดให้เฮาบ่มีความสุขเนาะพี่น้องเป็นกำลังใจให้สุผู้สุคนสักมือเฮาต้องมีความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงมันต้องมาถ้าในเมื่อเฮาช่วยเหลือตัวเองได้เฮาก็สามารถที่สิดูแลคนอื่นได้คือกันมีฉะนั้นฮักกับของเยอะๆหาให้ตัวเองบ้างในเวลาที่จำเป็นขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องมื้อนี้ก็อยากฝากให้น้องเขามีกำลังใจเยอะๆรักตัวเองให้มากก่อนที่จะไปรักคนอื่นเนาะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะพี่น้องสู้ๆไปทุกคนที่มาอยู่ต่างแดนต้องอยู่ด้วยความลำบากยากเข็นใจกับครอบครัวอึดอัดใจปันใดก็ต้องทนต้องสู้ไปเนาะพี่น้องสู้ๆค่ะสำหรับคลิปมื้อนี้ค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้แมวทุกคลิปทุกคอมเมนต์มีประโยชน์เสมอขอบคุณหลายๆพบเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ